สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจิจี้ฝันจิจ้าอีกแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะจิก็มารีวิวรถอีกแล้วนะคะแล้วก็รถที่จิจะรีวิววันนี้ก็คือรุ่นลิมิเต็ดเกียร์10สปีดนั่นเองนะคะเครื่อง 2.0 นะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าจิแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะด้านหน้าค่ะตัวนี้นะคะสำหรับตัวด้านหน้าเนี่ยตัวกระจังหน้านะคะลูกค้าใส่ให้ลูกค้าเนี่ยเป็น FORD Ford นะคะสีแดงนะอย่างเดียวนะคะไม่มีสีอื่นแล้วก็ตัว Ranger Acrylic ตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวสีขาววันนี้จะมีดอกไม้นิดนึงเพราะว่าเตรียมส่งมอบแล้วนะคะแล้วก็ตัวกันชนหน้าค่ะตัวนี้ครอบกันชนหน้าตัวนี้ใส่ให้เป็นสีดำไม่ได้ทำสีนะคะตัวนี้ก็คือเป็นชุดครอบให้กับลูกค้าแล้วก็ชุดครอบไฟหน้าค่ะเหมือนเดิมนะคะที่เราจะต้องติดให้กับลูกค้าเพื่อความสวยงามนะคะก็คือจะเป็นข้อไฟหน้านะคะสีตัวนี้ก็จะเป็นสีดำด้านนะคะแล้วก็ตัวสกู๊ปค่ะสกู๊ปตัวนี้เป็นสกู๊ปทรงสูงนะคะเป็นสีขาวสลับกับสีดำด้านนั่นเองนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเดี๋ยวลูกค้าดูรอบๆเลยนะคะต่อมาด้านข้างนะคะลูกค้าตัวซุ้มล้อตรงนี้เพื่อความบุกเบิกแล้วก็ดูใหญ่โตยิ่งขึ้นนะคะสำหรับตัวซุ้มล้อตรงนี้นะคะขนาด6นิ้วแบบปักหมุดเป็นสีดำด้านเหมือนเดิมค่ะแล้วก็แม็กตัวนี้นะคะเป็นแม็กเดิมนะคะแต่ว่าเราทำเป็นสีดำให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ยางตัวนี้เปลี่ยนเป็นยางมอนเตอร์ตัวนี้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้นะคะจะเลือกสามารถเลือกยางได้หรือว่าจะเลือกแม็กก็ได้แต่ว่าตัวนี้ลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนแม็กแล้วก็ชุดครอบนะคะตัวนี้ครอบสีดำครอบแก้มครอบกระจกมองข้างนะคะแล้วก็ตัวลายสติกเกอร์ตัวนี้นะคะพิเศษค่ะลูกค้าเปลี่ยนคำว่าเรนเจอร์ตรงนี้นะคะเป็นคำว่าสโนว์แบ็คคำพูดตรงนี้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้นะคะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยสำหรับครอบนะคะครอบมือจับแล้วก็ครอบข้อมือจับไว้สำหรับการลอยนั่นเองนะคะแล้วก็คิ้วกันสาดติดไว้ให้ลูกค้าเลยราวหลังคาเป็นสีดำด้านนะคะสำหรับตัวลิมิเต็ดนะจะพิเศษตรงที่ว่าล้อเนี่ยจะเป็นขนาด18นะคะแล้วก็จะมีคำว่า Limited อยู่ด้านข้างกับตัวรถตรงนี้ด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นบริเวณด้านข้างค่ะก็จะประมาณนี้ต่อมาก็จะเป็นชุดข้อไฟท้ายนะคะตัวนี้ก็ยังใส่ให้ลูกค้าอยู่นะคะไฟท้ายเรามีขนาดใหญ่สามารถตกแต่งเป็นชุดครอบได้นะคะยังไงก็ยังมองเห็นอยู่แล้วก็ด้านท้ายตัวตรงนี้นะคะกันชนท้ายตัวนี้เราใส่เป็นชุดครอบกับสีดำด้านให้กับลูกค้าตัวเซ็นเซอร์ยังใช้งานได้ดีนะคะแล้วก็ด้านท้ายตรงกระบะตรงนี้นะคะก็จะมีคำว่าลิมิเต็ดอยู่ด้วยสำหรับรุ่นลิมิเต็ดนะคะแล้วก็ครอบดาบนะคะตัวนี้ต้องใส่ไว้ให้ลูกค้าเลยสติกเกอร์สาดโครมายังกระบะท้ายด้านหลังนะคะก็จะประมาณนี้คันนี้ไม่ได้แต่งอะไรเยอะค่ะลูกค้าเดี๋ยวเราจะจบคลิปกันทางด้านท้ายเลยนะคะคันนี้ไม่ได้แต่งอะไรเยอะนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจสำหรับคันนี้นะคะก็คือแคมเปญดอกเบี้ยต่ำแล้วก็ความชุดแต่งนะคะก็คือจะได้ประมาณนี้เลยนะคะลูกค้าคนใดที่สนใจก็อย่าลืมนะคะโทรมาสอบถามข้อมูลตามข้อมูลที่ให้ไว้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้ว